ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่ผามออีแดงนะครับบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอยู่ใกล้ๆกับเขาพระวิหารนะครับด้านหลังของผมนะครับคือเป็นทางที่จะไปยังเขาพระวิหารนะครับแต่ปัจจุบันนี้เขาพระวิหารทางฝั่งไทยเราไม่สามารถขึ้นได้นะครับปิดเรียบร้อยนะครับแต่ว่าเราก็สามารถที่จะเดินลงไปชมบรรยากาศรอบๆเขาพระวิหารได้อยู่ห่างกันไม่ไกลนะครับถ้าลงไปบริเวณนี้นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับเดินไปชมบรรยากาศกันเลยครับผู้ชมครับแล้วผมก็เดินมาถึงบริเวณของลานหินนะครับก่อนที่จะถึงชายแดนไทยกัมพูชาจริงๆนะครับก่อนที่จะถึงตัวปราสาทจริงๆนั่นเองเป็นลานหินที่สวยงามมากๆนะครับคุณผู้ชมครับเป็นลานหินโล่งๆเลยนะครับเป็นพื้นที่ของทางพี่ๆทหารเขาที่เขาดูแลอยู่นะครับบริเวณที่ผมยืนอยู่เป็นบริเวณที่ใกล้ที่สุดนะครับเป็นตัวที่ใกล้เขาพระวิหารที่สุดแล้วนะครับอันนี้บริเวณลานหินตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านนะครับไปดูยังใกล้ๆกับเขาพระวิหารมากกว่านี้อีกนะครับคุณผู้ชมแต่ก่อนที่จะไปดูเขาพระวิหารใกล้ๆก็ดูลานหินดูโขดหินบริเวณนี้กันก่อนนะครับคุณผู้ชมครับผู้ชมครับแล้วผมก็เดินมายังบริเวณของตัวปราสาทพระวิหารนะครับซึ่งอยู่ใกล้ที่สุดนะครับคุณผู้ชมครับด้านหลังของผมนะครับคุณผู้ชมผมมองไปนะครับก็เห็นเป็นนักท่องเที่ยวของกัมพูชานะครับมองอยู่น่าจะประมาณสักผมดูด้วยสายตานะครับประมาณสัก300เมตรได้นะครับคุณผู้ชมนี่คุณผู้ชมดูตรงนั้นนะครับคุณผู้ชมครับที่มีทั้งพระทั้งประชาชนเขาเป็นสวมเสื้อสีแดงสีเหลืองกันเต็มเลยแล้วก็มีธงชาติทางขึ้นอยู่ตรงนั้นนะครับเมื่อก่อนสมัยที่ตอนที่ปราสาทพระวิหารยังไม่ได้ปิดทางขึ้นที่อำเภอกันทรลักษณ์แห่งนี้นะครับคุณผู้ชมทางขึ้นก็จะอยู่ทางด้านโน้นนะครับเดินขึ้นไปตรงโน้นไม่ใช่ฝั่งนี้นะครับสมัยก่อนที่ยังไม่ได้ปิดนะครับนักท่องเที่ยวนะครับสามารถขึ้นไปถึงยังตัวปราสาทพระวิหารขึ้นจากฝั่งประเทศไทยแล้วก็ขึ้นไปถึงทางด้านโน้นเลยนะครับแต่ปัจจุบันนี้ปราสาทพระวิหารฝั่งประเทศไทยนะครับหรือว่าฝั่งอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษได้ปิดเรียบร้อยนะครับถ้าใครจะขึ้นไปเที่ยวยังตัวปราสาทจริงๆจะต้องขึ้นไปที่ต้องเข้าทางประเทศกัมพูชาเลยนะครับไปทางประเทศกัมพูชาแล้วถึงจะสามารถขึ้นไปชมตัวปราสาทพระวิหารได้นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งบรรยากาศวันนี้นะครับบรรยากาศโดยรอบเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆนะครับวันนี้ไม่มีแดดนะครับคุณผู้ชมเป็นบรรยากาศที่ครึ้มๆแล้วก็แหมบรรยากาศแบบเย็นสบายนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาดูปราสาทพระวิหารนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ขึ้นไปสัมผัสในของตัวปราสาทเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเรามายืนมองอยู่ไกลๆยืนมองอยู่ห่างๆนะครับมาดูปราสาทพระวิหารซึ่งในสมัยหนึ่งนะครับได้ขึ้นชื่อว่าเป็นของประเทศไทยนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับเป็นของประเทศกัมพูชานะครับปราสาทพระวิหารก็อยู่ในพื้นแผ่นดินของกัมพูชาแล้วนะครับซึ่งสมัยก่อนก็ยังมองกันว่าเป็นอยู่ในพื้นดินของประเทศไทยแต่ปัจจุบันนี้ก็อย่างที่ทุกท่านทราบนะครับศาลโลกได้ตัดสินเรียบร้อยแล้วนะครับปราสาทพระวิหารเป็นของกัมพูชาหรือประเทศแคมโบเดียเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมThank you.